นี่คือ Minecraft อัจฉริยะ 1.19 ค่ะใน Mew World แล้วตอนที่77ค่ะจากพัดก่อนใช่ไหมเราได้เจอหมู่บ้านนี้ค่ะมันเป็นหมู่บ้านที่ดีมากคือแบบดูสิคะล้อมรอบไปด้วยหนองน้ำอ่ะโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่น่าสร้างมากๆเลยค่ะใน 1.19 นี้เราก็มีโปรเจกต์ที่เราจะทำใช่ไหมแล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรล่ะยังไม่ได้คิดค่ะคือมันวางไว้หลายแบบมากโอเคแต่ในวันนี้ค่ะเราทราบว่าโคลนทำได้จากการเอาขวดน้ำใช่ไหมไปวางลงในดินค่ะเฮ้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะทำฟาร์มปั๊มได้นะปั๊มดินโคลนกันดีกว่าใช่ไหมเอ้ยน่าสนใจค่ะแต่เรายังไม่ทำเพราะว่าอย่างแรกสุดค่ะเราจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการทำก่อนอย่างแรกเราจะกำหนดเขตพื้นที่หมู่บ้านค่ะจากตรงนี้ให้มันไปอยู่ฝั่งทางนู้นแบบล้อมกรอบสี่เหลี่ยมไว้เลยเป็นพื้นที่ที่ห้ามสร้างอะไรในนี้นะติดน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นไบโอมหนองน้ำเหมือนกันค่ะเหมือนจะล้อมรอบด้วยทะเลเลยนะแต่ก็ไม่เชิงทะเลอ่ะมันก็มีพวกปลามีพวกอะไรอยู่นิดหนึ่งนั่นเองส่วนตรงนู้นค่ะมีฟักทองแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าเล็กน้อยเนาะดีมันต้องมีของให้ขโมยโอ้โหอะไรคะเนี่ยกันไฟกันแรงระเบิดกันลูกธนูค่ะทิ้งไว้ตรงนี้แหละปกติมันก็ให้ของประมาณนั้นอยู่แล้วเนาะเป็นไงฮะหมู่บ้านที่เราล้อมกรอบเสร็จแล้วสวยมากกำหนดพื้นที่แล้วโอเคทีนี้เราจะเคลียร์ต้นไม้ให้หมดค่ะเพื่อให้มันไม่มีพวกต้นโอ๊กพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาออกไปเลยและมิวจะวางเป็นต้นกงกลางแทนมันต้องสวยแน่นอนเลยดีนะเนี่ยได้สลามบอลฟรีๆอ่ะว่าไงจ๊ะโอ้ยโอ้โหยิงทำไมแล้วเอ้ยหวัดดีเนยโอ้โหนั่นก็สลามเดี๋ยวนะคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นี่ค่ะแล้วทำไมเกิดกันขวักไขว่ขนาดนี้ล่ะตัวใหญ่ด้วยค่ะดูนี่สิโอ้โหไอตอนวันที่อยากได้นะเมื่อตอนแบบเริ่มต้นซีซั่นอะไรอย่างงี้ไม่โผล่มาให้ง่ายๆไอพอตอนไม่อยากได้อะมาเพียบเลยถ้าเป็นคนจริงนี่คงจะเป็นการทำงานที่หนักค่ะทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยในการตัดต้นไม้ค่ะแล้วก็ปูพื้นที่ทั้งหมดนี้ให้เสร็จเนาะอีกตัวหนึ่งละเขาจะจ่ายค่าแรงกันยังไงคะถ้าทำงานขนาดนี้ตั้งแต่เช้ายันเกือบเช้าของอีกวันหนึ่งเนาะโอ้ยทำงานหนักจริงกรมแรงงานอยู่ที่ไหนนอนดีกว่าค่ะไหนดูซิเรามีกล่องหนึ่งกล่องที่เราใส่แร่มาค่ะเงียบเงียบอ้าวไม่มีฐานไม่มีก็ไม่เป็นไรไหนมาดูซินั่นไงฐานเจอเลยค่ะโอ้ยอันใหญ่จะตายไปไปเลยโดดเหือไม่โดนนี่ไงเห็นไหมผ่านค่ะตามภูเขาตามอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอ่ะเตาเผาไม่ต้องทำอ่ะให้มันยุ่งยากคราฟท็อตเลยนี่แค่นี้อ่ะเราก็ได้ท็อตมาแล้วทั้งสามกองยังจึ๊บพื้นที่เราจะไม่ให้มอนเตอร์เกิดตรงนี้หรอกค่ะวางท่อนลงไปเลยมอนเตอร์เกิดได้ไหมได้แต่แบบให้เกิดน้อยๆก็พอละรู้สึกตรงนี้จะเป็นเนินพื้นที่อ่ะที่สูงกว่าคนอื่นเขาเลยเดี๋ยวเราจะกะระดับให้มันอยู่เท่ากันตรงนี้แล้วกัน
ไปเลยค่ะอุ้ยมีโพรงน้ำใต้นี้ด้วยเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยค่ะอย่างน้อยมันก็ดูไม่แบบเกะกะสายตาเนาะเพราะมันเป็นเนินที่สูงกว่าคนอื่นเขาเลยค่ะโอเคเราเคลียร์พื้นที่ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์ให้มันเนียบเท่าไหร่แต่ก็คือระดับของพื้นดินก็ลดลงมาแล้วแหละมีว่าเอาแค่นี้แหละค่ะพอแล้วสำหรับตรงนี้เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรต่อไปตรงนี้เนาะเอาล่ะหมู่บ้านวางกรอบเรียบร้อยค่ะเจ้าเนินที่ขัดใจที่สูงโดดกว่าเขาก็เคลียร์ออกไปแล้วได้เวลาแล้วค่ะมาทําสิ่งที่เราควรทําตั้งแต่แรกกันดีกว่าสิ่งนั้นก็คือฟาร์มดินโคลนค่ะดูสิจะใช้รูปแบบไหนไปกันเลยดีกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในโหมดสร้างสรรค์ค่ะมันเขียนอย่างนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำในนี้ใช่ไหมเราก็มาวางแผนเอ๊ะนั่นไงมันคือจุดเริ่มต้นของเก้าอี้บัลลังก์นั่นเองค่ะมีคนมาทำไว้สินะนี่คือฟาร์มดินโคลนค่ะที่คิดไว้เขาอยู่ในกรอบสีขาวตรงนี้เลยมันง่ายมากเพียงแค่คุณวางดินตรงนี้พึ่งเห็นไหมนี่ค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผลอสะกิดเฮ้ยวางดินค่ะเห็นไหมดินจะถูกเปลี่ยนเป็นโคลนค่ะเมื่อเราวางต่อเรื่อยเรื่อยเห็นไหมคะเฮ้ยมันก็กลายเป็นโคลนเรื่อยใช่ไหมนี่ไงเมื่ออยากได้โคลนก็แค่มาถ่ายค่ะนี่โคลนทั้งนั้นค่ะบล็อกโคลนที่สามารถเอาไปใช้ก่อสร้างได้แถมยังเอาไปเปลี่ยนค่ะให้เป็นบล็อกสวยๆแบบนี้ได้ด้วยโอ้โหนี่คือแบบโคลนที่เป็นบริกค่ะมันสวยงามมากปลื้มมากค่ะโอ้โหหรือผสมกับรากโกงกลางค่ะให้เป็นแบบรากดำๆนี้ก็ได้นะหรือโคลนเพียวๆก็เป็นบล็อกสีดำที่ใช้แบบก็ดูดีค่ะโอ้โหดูดีไปหมดเลยเนาะนี่คือโครงสร้างที่วางแผนไว้ค่ะมันจะต้องทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปทำกันเลยดีกว่าในไมโครฟเอาชีวิตรอดค่ะเพราะนี่เป็นแค่การออกแบบไว้คร่าวๆเฉยๆเนาะมิวก็เตรียมพื้นที่สำหรับการสร้างฟาร์มดินโคลนมาเรียบร้อยใช่ไหมคะรูปแบบการทำฟาร์มมันง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราตักน้ำค่ะได้น้ำเปล่าในขวดมา1ขวดเนาะแล้วก็เอาไปวางค่ะในดินปึ้มเห็นไหมแค่นี้ค่ะมันง่ายมากเออแค่รู้ข้อมูลแค่นี้มันก็ทำฟาร์มได้แล้วแหละโอ้โหดินโคลนค่ะแรกสุดเขานำเสนอเป็นระบบตักน้ำแบบออโต้ค่ะมันง่ายมากเลยเพียงแค่เราวาง1ดิสเพนเซอร์ลงไปในนี้เนาะแล้วก็วางโครงสร้างค่ะกระจกปิดไปอย่างเงี้ยความสูงโดยประมาณจะประมาณสัก3บล็อกโอเคแล้วด้านในด้านหนึ่งค่ะจะเป็นที่สำหรับการเอาไว้ส่งขวดเปล่าเข้าไปในระบบวางไปเลยใช่แล้วตรงนี้จะเป็นอะไรคะตรงนี้ก็ต้องเป็นดิสเพนเซอร์สิดิสเพนเซอร์ตรงนี้จะทำหน้าที่ในการวางขวดน้ำที่ตักแล้วค่ะมาให้โดนดินใช่ไหมจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นดินโคลนในบริเวณแถวตรงนี้ค่ะตรงๆไปเลยเออมันดูง่ายดีเนาะแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ปิดไม้อย่างนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นทางน้ำไหลขวดน้ำที่ผ่านการตักแล้วค่ะมันจะลอยขึ้นมาด้านบนนี้บนนี้ปุ๊บแล้วก็ร่วงลงไปในฮอปเปอร์นี้นั่นเองรูปแบบง่ายมากวางบล็อกอะไรก็ได้แล้ววางน้ำไปมาได้ยังไงนี่เดี๋ยวค่ะแวะไปทักทายกันก่อนมาได้ยังไงเนี่ยพอดีมุดดินมามุดดินมายังไงคะมุดดินจากนรกเอ้ยเหรอไปทำทางไว้ตรงไหนคะตรงป่าโกงกลางแล้วรู้ตำแหน่งตรงนี้ได้ยังไงอะดูพิกัดจากในคลิปปลาทูตรงที่ปลาทูวางบล็อกตัวอย่างวางบล็อกตัวอย่างโอ้เชื่อมไปที่ตรงขอบไบโอมนั้นเหรอใช่ครับตำแหน่งประตูมันอยู่ทางไหนฮะตามผมมาตรงไปทางนี้อ๋อมาถูกด้วยอ่ะทำไมแป๊บเดียวมาถึงแล้วอ่ะกว่าจะมาได้เอาเกมเด้งหลุดไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะหลุดกลางน้ำหลุดกลางน้ำรอดอยู่ประตูอยู่ข้างล่างนะอ๋อมันลึกไหมคะประมาณ y 30 y 30ตอนนี้อยู่ที่ y 66 30บล็อกสิก็มาแม่นนะแล้วสร้างอะไรอ่ะตอนนี้กำลังทำไอ้ฟาร์มปั๊มโคลนอยู่ฮะเครื่องปั๊มโคลนอยากได้ไม่ใช่เหรอไอ้เจ้าโคลนบริกนั่นน่ะที่สวยๆน่ะใช่อยากได้นั่นแหละ
พอดีจะเอามารีโนเวทหมู่บ้านเอ๋เอ้ยเก๋คิดเหมือนกันเลยว่าคุณวรรณวีต้องรีโนเวทไอ้หมู่บ้านนี้แน่นอนเลยเอ้าหลุดอีกแล้วเอ๋เป็นไรคะเนี่ยออปติฟายมีปัญหาว่าคุณวรรณวีต้องรีโนเวทหมู่บ้านนี้เลยแบบวางขอบไว้ให้เลยอะคุณวรรณวีได้เข้ามาแล้วจ้าโอ้โหเข้ามาปุ๊บพร้อมทำทางเสร็จเชื่อมค่ะสำหรับเวิลด์เดิมเนาะของ 1.18 ค่ะมายังเวิลด์ 1.19 เป็นงานไวซะจริงไวมากๆเลยค่ะโอเคเรามาสร้างต่อกันเลยแน่นอนว่าตรงนี้เป็นดิสเพนเซอร์ใช่ไหมที่ใส่ขวดน้ำค่ะมันก็จะต้องมีบล็อกดินค่ะเลื่อนผ่านเพื่อแบบวางขวดน้ำปุ๊บลงในดินกลายเป็นดินโคลนใช่ไหมใช่แต่ความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะบล็อกพวกนี้มันจะต้องเป็นบล็อกที่พิสตันค่ะผลักไม่ได้ก็จะเป็นบล็อกเตาก็ได้บล็อกออฟซิเดียนก็ได้ใช่ไหมมิวจะเลือกเป็นเตาค่ะหรือว่าถังบาเรลก็ได้เหมือนกันวางไปอันที่จริงมันก็คือเป็นบล็อกอะไรก็ได้นั่นแหละแต่เราเลือกเป็นแบบพิสตันไว้ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยเราเลือกเป็นแบบบล็อกที่พิสตันผลักไม่ได้เพราะเราคิดว่าแบบเผื่อระบบมันมีปัญหาไงมันจะได้ไม่ดันกันไปมั่วซั่วค่ะแค่นั้นเองโอเคแล้วเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่พิสตันผลักไม่ได้มาตรงนี้ค่ะตามด้วยพิสตันเลยใช่ทีนี้พิสตันตัวนี้มั่นใจการันตีว่ามันจะไม่เด้งปุ๊บถอยหลังแน่นอนถ้าระบบมันค้างหรือมีปัญหาใช่ไหมนี่ค่ะก็คือโครงสร้างที่วางไว้ละความสำคัญมันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะตรงนี้ค่ะเราจะวางเป็นท็อตแล้วก็วางบล็อกมาเลยบล็อกอะไรก็ได้ค่ะเป็นแถวยาวๆแบบนี้วางเรสโตนข้างบนไปอะเอ๊ะแล้วมันจะทำงานได้ยังไงล่ะก็ง่ายๆค่ะถ้ามีบล็อกอะไรก็ตามกั้นระหว่างเรสโตนท็อตตรงนี้เนาะปุ๊บเห็นปะกระแสไฟอ่ะมันจ่ายข้ามบล็อกได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้มันมีบล็อกกั้นใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าดิสเพนเซอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ทำงานได้เพราะกระแสไฟมันจ่ายข้ามบล็อกได้ค่ะใช่ถ้าเราวางโครงสร้างดีๆเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเจ้าไม่ทำงานอย่าบอกนะว่าจ่ายข้ามเตาไม่ได้เอ๊ะจริงหรือเพราะว่าตอนที่เราเทสเป็นออฟซิเดียนค่ะลองดูนะเงียบเอ๋เราก็อธิบายซะดีๆว่ามันทำได้นะแต่ทำอ๋อรู้แล้วทำไมถึงไม่ทำงานมันจ่ายข้ามเตาได้อะแต่ว่าตรงนี้มิวยังไม่ได้ใส่เป็นขวดน้ำให้มันเต็มใช่ไหมเพราะยังไม่ได้ใส่เป็นขวดน้ำให้มันเต็มค่ะไอเทมมันก็เลยถูกดูดไปข้างล่างนั่นเองอ้ออยากเทสก็เอาฮอปเปอร์ออกก่อนแล้วก็ใส่ดินลงไปอะปึ๊บเห็นมะโอ้ปล่อยน้ำออกมาได้ค่ะทดสอบด้วยดินนี่แหละยอดเยี่ยมเลยต่อมาค่ะเราก็เดินกระแสไฟวางเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะเดินกระแสไฟออกมาข้างนอกนี้ปึ๊บแล้วก็เดินกระแสไฟลงมาข้างล่างนี้ค่ะวางเรสโตนรีพีเตอร์อีก1ตัวค่ะปรับดีเลย์เป็นขั้น2เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับดีเลย์ใช่ไหมมันอาจจะทำงานเร็วไปค่ะพิสตันตัวนี้มันก็จะตีปึ๊บปั๊บเลยซึ่งไม่ดีแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะคือถามว่านี่โครงสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับการฟาร์มแต่ทีนี้มันจะต้องมีจุดที่เอาไว้เก็บดินโคลนไว้ด้วยใช่ไหมก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นั่นเองอากาศมันต้องสดใสอย่างนี้สิไปนอนเลยอ่ะให้มันเป็นกลางวันโอเคอย่างแรกระบบตรวจจับมีเอเทมผ่านเข้ามาใช่ไหมส่งกระแสไฟไปให้พิสตันทำงานค่ะผลักไอเทมขึ้นผลักไอเทมลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะสัก10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยนี่ตัวที่1แล้วก็10ตัวค่ะชิดกันเลยวางไปแล้วถ้าให้หมิวเดาเรามีคาถาก่อสร้างค่ะเอ้ยมันง่ายมาก นี่แหละอยากให้สูงแค่ไหนค่ะทำได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยความสูงสักประมาณ5บล็อกหมิวว่าสูงแล้วนะประมาณขนาดนี้ค่ะเราก็ไถกำลังแบบง่ายๆแล้วแหละด้านหลังนี้ค่ะเอาพื้นที่ลงไป1บล็อกถ้าเราไม่ลงตอนวางกระแสไฟมันจะวางลำบากนั่นเองใส่เรสโตนรีพีเตอร์ไปค่ะให้มันส่งกระแสไฟข้ามบล็อกนี้แล้วให้มันโดนพิสตันตรงนี้ค่ะพิสตันจะได้ทำงานได้นี่ไงค่ะเห็นมะทำงานแล้วโครงสร้างทับซ้อนใช่ค่ะแต่มันถูกแบบออกแบบมาเพื่อซับซ้อนแล้วก็เพื่อความง่ายไงยิ่งซับซ้อนค่ะชีวิตเราก็จะสบายมากขึ้นเพราะว่ามันจะละเอียดรอบคอบมากขึ้นนั่นเอง
ก็เดินกระแสไฟค่ะเชื่อมต่อ Redstone Repeater ตรงนี้ให้เข้ากันทุกตัวค่ะนั่นแหละนี่คือสำหรับแถวล่างใช่ไหมเรียบร้อยค่ะอยากเทสไม่ยากวางอะไรไปตรงนี้ค่ะถูกดันขึ้นทุกตัวใช่ไหมถูกต้องแล้วต่อมาค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้ที่พิทตันผักไม่ได้ค่ะในที่นี้เป็นเต่าพี่เกียจไปขุดออฟซิเดียนนะชั้นที่1อ่ะตามด้วยเรดสโตนไปเลยแล้วก็จะสังเกตค่ะมิวจะวางแบบนี้เนาะวางไปเว้น1บล็อกวางบล็อกบนค่ะอันนี้ก็เว้น1บล็อกเราจะวางบล็อกข้างบนตรงนี้ค่ะเพราะว่า1แถวของเรดสโตนน่ะที่อยู่แนวนอนอย่างเงี้ยมันสามารถส่งกระแสไฟด้านบนได้แล้วก็ส่งกระแสไฟลงไปอย่างด้านล่างได้นั่นเองอยากรู้ว่าทำได้หรือเปล่าเทสค่ะนี่เห็นไหมมันส่งกระแสไฟตรงแบบตำแหน่งของเขาได้แล้วก็ส่งไปยังด้านล่างได้ค่ะแต่ด้านบนส่งไปได้เราจะวางอีกหนึ่งแถวหรือจะเอาแถวข้างบนออกก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเอาแถวบนออกค่ะเพราะว่าแค่นี้มันก็สูงแล้วเผื่อว่าคุณผู้ชมจะเอาไปทำตามใช่ไหมคะเราก็จะออกแบบให้มันแบบละเอียดเนาะจะได้ทำตามได้ค่ะ observer box ที่ใช้ตรวจจับอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะวางบล็อกอะไรก็ได้มาเลยเขาจะต้องส่งกระแสไฟขึ้นไปยังแถวด้านบนใช่ไหมได้แล้วแล้วจากนั้นก็ส่งกระแสไฟค่ะลงมาด้านล่างด้วยแล้วจากในแถวด้านบนค่ะที่อยู่สุดตรงนี้อ่ะวางเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะแล้ววางบล็อกอะไรก็ได้สักหนึ่งบล็อกให้ส่งกระแสไฟขึ้นมายังแถวด้านบนสุดนี้ค่ะแค่นี้มันก็จะเชื่อมกันทั้งหมดทุกระบบค่ะเป็นระบบเดียวกันแล้วทำงานได้ไหมทำงานได้ไหมเห็นไหมคะนี่คือการทำงานได้ค่ะมันผลักได้โอเคมีว่าระบบทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ยังเหลือส่วนสุดท้ายค่ะสมมุตินะเราเป็นคนวางดินลงไปใช่ไหมดินในมือเราที่อยู่ตรงนี้ค่ะจำนวนมันก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะเราก็จะต้องมีระบบเติมดินเข้ามาในตัวด้วยนั่นเองซับซ้อนจริงๆค่ะมันเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อความสบายอ่ะมันก็เลยมีโครงสร้างซับซ้อนหน่อยแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายอะไรค่ะโอเคตัวปล่อยดินเข้ามาในตัวผู้เล่นค่ะเราจะใช้เป็นด็อปเปอร์วางลงไปเดินกระแสไฟมาแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้เลยค่ะกล่องด้วยกล่องนี้เราจะใส่ดินค่ะแวบลงไปดินก็จะเข้ามาในนี้ก็แค่นี้นั่นเองมันเสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่ยังเริ่มเดินเครื่องไม่ได้นะเราจะต้องจิกขวดน้ำจากในนี้ค่ะโอ้ไม่ต้องจิกเรามีแก้วอยู่เดี๋ยวไปคราฟเพิ่มดีกว่าแล้วก็เอาขวดน้ำของเราค่ะไปใส่ในนี้เลยดิสเพนเซอร์ค่ะเป็นการเริ่มกระบวนการทำนั่นเองเอาล่ะดินมีแล้วยังมีแล้วค่ะมีคนมาขโมยของ เอ้ยก็ไม่ได้ขโมยของเขาจะสร้างประตูเนเธอร์ค่ะใช่ทีนี้แบบตรงนี้ลิงก์ออกไปข้างนอกได้เลยใช่ไหมแน่นอนค่ะมีคนช่วยงานนี้มันดีจริงๆมีคนนำประตูเนเธอร์ไม้แล้วอะอยากกลับบ้านเก่าเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะโอ้นั่นไงใช่เลยประตูเนเธอร์จริงๆด้วยค่ะโอ้กำลังก่อสร้างอาวางเลยเอ๊ะนี่มัน1 2 3โอ้โหประตูใหญ่ลาก่อนนะไปแล้วค่ะมีคนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่เหงาเนาะมันคือเหตุผลยังไงล่ะคะที่เราแบบเอาอะไรมาวางตัวไว้กั้นตรงนี้ใช่เรากั้นไว้ค่ะเวลาที่แบบวางบล็อกอะไรอย่างเงี้ยบล็อกมันจะได้ไปไม่ล้ำออกไปข้างนอกเนาะดินในตัวมี24วางไปปุ๊บ24เหมือนเดิมเพราะว่าบล็อกดินที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันได้ออกมาให้เรายังไงล่ะเดี๋ยวตัวเองพอออกไปนู่นเลยระบบมีปัญหาอ้าวน้ำหายโอ้เรายังไม่ได้ขุดบล็อกตรงนี้ออกค่ะที่อยู่ด้านในอ๋อมันเป็นเราพลาดเองค่ะเนี่ยเห็นไหมเราลงไปเอ๊ะยืนได้ยังไงมันเป็นบล็อกกระจกไง เป็นบล็อกกระจกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยโอเควางน้ำตรงนี้1ถังตรงนี้อีก1ถังค่ะด้านบนเป็นน้ำไหลถูกต้องแล้ว เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้มัวแต่ไปแบบเห็นคนกำลังทำประตูเนเตอร์อยู่กลางหมู่บ้านเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำ3ขวดค่ะใส่เข้าไปนี่ขวดเปล่าใส่ลงไปในฮอปเปอร์แล้วก็ในดิสเพนเซอร์ขวดน้ำก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วบล็อกดินในมือมี26วางลงไปปึ๊บเดี๋ยวอย่าลิงไปโดนเตาไงไม่ดี
เอ๊ะที่มันโดนอะไรคะอ๋อมันโดนฮอปเปอร์เล็งง่ายๆสุดเล็งตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยใช่เล็งให้โดนท็อตนี่เลยค่ะรับรองไม่เดียวแน่นอนโอ้โหปั๊มเลยค่ะเต็มที่ดีงามมากๆเลยเช็คความถูกต้องขวดน้ำค่ะที่อยู่ในนี้มันจะต้องมี4ขวดหรือไม่ก็3ขวดค่ะมันจะไม่เลยไปมากกว่านี้เห็นปะเป๊ะโอ้โหโคลนทั้งแถวสวยงามมากๆเลยเนาะมาแล้วชีวิตสบายของคนเป็นนายท่าสั่งเก็บซี่รออะไรเออในท่าที่ไหนว่าทำให้ขนาดนี้ไถโลดเลยค่ะไถยาวขนาดไหนก็ได้นั่นแหละตายไปบางทีมันเซิร์ฟกระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะได้ดินมาด้วยนิดหนึ่งแต่ก็โอกาสน้อยอ่ะนั่นแหละเห็นไหมมีดินอยู่นิดหนึ่งเออนั่นแหละจะไถหมดก็ได้หรือไม่ต้องไถหมดก็ไม่มีปัญหาไงฟาร์มดินโคลนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะต้องบอกนะว่าหนูไม่ได้คิดว่าจะทำฟาร์มดินโคลนก่อนหรอกถ้าไม่ได้มีคนพูดกรอกหูตั้งแต่สมัยที่มันมาแรกๆว่าเอ้ยมันสวยมากเลยดูที่อัดวอกนั่นสิมันสวยนะดูสีก็สวยมากน่าก่อสร้างมากมีคนพูดกรอกหูประมาณนี้อ่ะหลายรอบโอเคในเมื่อเขาอยากได้ใช่ไหมเราก็ทำให้ก็ได้อ่ะรูปแบบมันง่ายมากเลยเพราะว่ากดมันสั้นๆเองกันใช่ไหมเออกดแค่วางแบบขวดน้ำลงในดินเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเองง่ายมากๆนั่นเองคือต้องบอกว่าถ้าเราทำฟาร์มในรูปแบบง่ายๆใช่ไหมคะมันก็ง่ายนั่นแหละแต่อันเนี้ยเราออกแบบเป็น3ระบบใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ระบบการตักน้ำแบบออโต้ค่ะจากนั้นระบบการปล่อยบล็อกแบบออโต้ค่ะแล้วก็ระบบการจัดเก็บแบบออโต้อีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีงามค่ะตอนแรกเราตั้งใจว่ามี4ระบบนะมีระบบแบบปล่อย TNT ด้านบนนั้นค่ะล่วงลงมาเพื่อระเบิดบล็อกดินตรงเนี้ยให้กลายเป็นเคลเลยแต่เราก็รู้สึกเสียดายดินค่ะเพราะว่าบางที TNT มันอาจจะทำลายดินใช่ไหมแล้วดินเราปั๊มแบบออโต้ไม่ได้ไงคะดินเราต้องไปไถมาเองเออเราก็เลยแบบว่าโอเคพอปั๊มเสร็จก็ใช้พลั่วในการเก็บเกี่ยวแล้วกันในวันนี้ค่ะเราก็ได้มาแล้ว EP นี้คุ้มค่าค่ะคุณวรรณวีก็มาแล้วมิวก็เริ่มกลับมาเล่นมิวเวิลด์แล้วเนาะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ EP นี้ตอนที่น่าจะ77เนาะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ